BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ Compact Breaks Innovate for Excellence a n d of the match Player of the match เกมนี้โค้ชจุดให้ใครครับพี่ถ้าเป็นเอาเอาสองทีมเลยไหมล่ะอ่ะเอาผู้ชนะก่อนคือไม่ไม่รวมไปเจ้า็ิเรนที่ยิงประตูใช่ไหมครับถามว่าวันนี้ มันก็ทําได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีสักทุกอย่างโอโมก็ไม่ได้ดีครบเครื่องคือไม่มีใครแบบดูโดดเด่นออกมาใช่คือควรจิ้มได้เลยใช่แม้กะทั้งไอ้ฟาเบียนลุยองเราอย่างเงี้ยอ่าอือแล้วนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก็หนีไม่พ้นแหละไอ้เจ้าหนูย่าบ้าเพราะว่ามันเป็นคนสร้างแอซิสทำให้ทุกอย่างมันเปิดก็น่าจะควบกับนักเตะดาวรุ่งเพราะนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็น่าจะไม่พ้น ลามียาเมา,เา <S <S ใช่ใช่ <S 1> <S 1> เป็นไปได้สุดยอดนะ,อะสรุปภาพรวมทีมชาติสเปนทีมชาติสเปนครับแชมป์ยูโรในครั้งนี้นะครับอย่างรองแชมป์ am, อย่างอังกฤษเราก็เห็นแล้วแหละว่ามันมันก็ขยับสเตปขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์มแต่ว่าสเปนเนี่ยต้องยอมเขาจริงๆนะใช่ฉายตั้งแต่ตั้งแต่เอาชนะกองการสามตัวร้อยคเเชียคเอเชียเกมแรกคือแต่ละเกมที่เล่นอะ <Italy. S 2> เป็นไงครับสเปนชุดนี้โครจุ่นจากนัดแรกจนถึงนัดชิงและสู่การชูถ่วยยูโร2024สไตล์การเล่นมันเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นธรรมชาติของทีมเขาอ่ะอนี่นนคือสเปนใช่นี่คือสเปนแล้วเกมแต่ละเกมมันไม่มีเผาเอยไม่มีแบบแผ่ว <P ell. S 2> เออแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเกมแบบเยอรมันอ่ะนั่นคือเกมที่อึดอัดที่สุดก็เหมือนอย่างนี้เลยทำไมพี่พูดว่าเกมเยอรมันกับเกมเนี้ยมันมเหมือนกันเลย คุณอาวุธหนักเออแล้วจบท้ายด้วยแซงอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเป็นการแซงที่ไอ้เปิดมาแล้วหม่งเข้าวะมาดูดิมิเกลเมริโน่เนาะเหมือนกันเลยอารมณ์บรรยากาศมันเหมือนนัดชิงครั้งที่สองเขาอ่ะเหมือนเขามีประสบการณ์กับเยอรมันมาแล้วเป็นเหมือนสเปนเวอร์ชันอัปเกรดนะแบบประมาณว่าเมื่อก่อนก็ปลอกแป็กปลอกแป็กทิกิตาก้าปลอกแป็กปลอกแป็กเล่นเหมือนบาร์เซโลนาไปเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสเปนที่แบบปลอกแป็กก็จริงแต่ว่ามันปลอกแป็กไปข้างหน้าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรุ่ววะ ใช่อันน <isation> ี <refugees> ้เขาต้องไปตามหากองหน้าตัวเป้าอีกสักตัวนะโหดๆหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ต้องอต่รอบ16ทีมเป็นต้นไปอ่ะสเปนอ่ะเสียประตูทุกเกมอืมเสียประตูให้จอร์เจียเสียประตูให้เยอรมันเสียประตูให้ฝรั่งเศสอ่าแล้วมาเสียประตูแหังกิษอีกอ่าฮสกอร์คือ2-1 2-1มาตลอดนะไม่รวมจอร์เจียที่ชนะ4-1เขากลีนชีตตั้งแต่เกม3เกมแรกแล้ว สเปนชุดนี้จะต่อยอดในอีก2ปีข้างหน้ากับฟุตบอลโลกโโจะเป็นตัวเต็งเลยไหมโคจุ่นรู้สึกว่าถ้าชุดนี้ต่อยอดไปโรดี้โรดี้น่าจะ30มสิยาเมาน่าจะ19บเก้นีโกวิลเลียมยีแกนหลักอ่ะนึกถึงแกนหลักคาบาคาคงต้องเปลี่ยนนะแบ็คขวาที่เปลี่ยนกุริยาได้ต่ออยู่ลาป็อกอยู่ต่อเอเนมองลาป็อกเนะี่ยก็ต้องหาคู่เซนเตอร์ใหม่อาจะต้องมีตัวขึ้นมา ใช่ช่วยหน่อยกลางสามคนโรดี้อยู่ได้นะไอโอโมอยู่ต่อได้ก็เป็นลูอยู่ได้สิบเอ็ดใช่แล้วก็โอโม่น่าจะประมาณยี่สิบหกอุ้ยกลางเยอะกาบี้เปดี้กาบี้ถ้ากลับมาเปดี้ยี่สิบสามใช่นะกากาบี้น่าจะยี่สิบเอ็ดกองกลางสเปนไม่เคยขาดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ขาดเรื่ใช่นาเปาแล้วบาเอนาเบอร์สิบห้าเนี่ยก็เพิ่งยี่สิบสามที่เขาอาจจะยังไม่ได้ลงเล่นมากเพราะว่าอาจจะไป โอลิมปิกไปเป็นตัวหลักให้โอลิมปิกเออใช่เกมก็เนี่ยแหละถ้าถามว่าอนาคตฟุตบอลโลกกับสเปนก็คงต้องไปดูแผงหลังอะอย่างคาร์บาคาองโอเคอีกสองปีก็สามสี่ใช่ไหมแล้วก็ไปดูต่อว่าไอ้คู่เซนเตอร์จะยืนระยะได้ไหม,มนั่นแหละคือที่ประหานแน่ๆพี่ว่ามองว่าสเปนเองเขาก็ต้องหาเชฟคู่เซนเตอร์ใหม่มในอนาคตก็คู่เซนเตอร์สําหรับเลอร์น็อกมองอาจจะต้องไปดูว่าซีเมโอน่จะไปพัฒนาเขา ให้เกมรับมันมันมันดีกว่านี้ไหม